วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast วันเด็กที่ว่างเปล่า9ปีของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเผยแผ่สานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2566ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2566ความตอนหนึ่งว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้ได้มอบความขวัญว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีด้วยตระหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคตเด็กทุกคนจึงต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอรวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคมมีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติทุกปีล่าสุดคำขวัญวันเด็กประจำปี2566คือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีซึ่งเป็นปีที่9เมื่อย้อนดูคำขวัญเด็กทุกปีปรากฏคำที่พลเอกประยุทธ์ใช้มากที่สุดได้แก่รู้ความรู้8ครั้งเด็กไทย5ครั้งชาติ3ครั้งคุณธรรมความดี3ครั้งสู่อนาคต2ครั้งและมีวินัย1ครั้งล้วนเป็นคำขวัญที่กลวงเปล่าล่องลอยไร้พลังมีแต่นามธรรมถ้อยคำที่พลเอกประยุทธ์อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยหลายครั้งย้อนกลับไปหาเจ้าของโดยซ้ำไปโดยเฉพาะความชอบธรรมในการเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกใช้กำลังกองทัพรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนฉีกรัฐธรรมนูญล้มล้างระบอบประชาธิปไตยแล้วตั้งตัวเองขึ้นมามีอำนาจระหว่างนั้นก็ใช้อำนาจอย่างล้นเกินดำเนินการกับฝ่ายตรงข้ามกำราบผู้เห็นต่างไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชนครั้งที่2พลเอกประยุทธ์ใช้องคาพยพของอำนาจรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจแต่งตั้งวุฒิสมาชิกจำนวน250คนเพื่อโหวตให้ตัวเองเป็นนายกล่าสุดก็มีความพยายามจะเข้าเป็นนายกอีกครั้งแม้จะมีวาระเพียงแค่2ปีก็ตามปากอ้างว่าไม่อยากเป็นใหญ่ไม่ได้ต้องการอำนาจแต่ประเทศชาติต้องไปต่อที่น่าสนใจคือระหว่างพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลใช้อำนาจทั้งมาตรา44พ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมถึงกฎหมายทุกตัวบทดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ